ลังเกิดเหตุการณ์หลายฝ่ายได้ออกมาประนามการก่อเหตุดังกล่าวและเรียกร้องให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่งจับกลุ่มผู้ก่อเหตุให้ได้โดยเร็วเช่นสำนักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติเผยแพร่แถลงการเรื่องความห่วงใยต่อกรณีนักกิจกรรมทางการเมืองถูกทำร้ายและขอให้หน่วยงานของรัฐนำผู้กระทำความผิดมาลงโทษตามกระบวนการยุติธรรมโดยเร็วนางอังคณานีรับภัยจิตคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติเปิดเผยว่าแม้จ่านิวจะเคยออกมาแสดงความคิดเห็นที่อยู่ฝั่งตรงข้ามกับรัฐบาลแต่การแสดงความคิดเห็นถือเป็นสิทธิขั้นพื้นฐานที่ประชาชนสามารถกระทำได้อย่างอิสระแต่การใช้ความรุนแรงด้วยการทำร้ายร่างกายเจ้าหน้าที่ก็ต้องเร่งดำเนินคดีจับกุมผู้ก่อเหตุมาให้ได้โดยเร็วเพราะถ้าหากปล่อยให้เหตุการณ์ลักษณะดังกล่าวเกิดขึ้นโดยไม่สามารถจับกุมผู้ก่อเหตุได้ก็จะสร้างความเกลียดชังจนก่อให้เกิดความรุนแรงขึ้นตามมาที่มีการสั่งการก็ให้มีการรีบเร่งสอบสวนสืบสวนสอบสวนนำคนผิดมาลงโทษนะคะก็หวังว่าทางเจ้าหน้าที่ตำรวจเนี่ยนะคะจะดำเนินการโดยรีบเร่งนะคะในการที่นำคนผิดมาลงโทษตามกระบวนการยุติธรรมและที่สำคัญเนี่ยก็จะต้องหาทางในการป้องกันไม่ให้เรื่องแบบนี้เกิดขึ้นอีกกับใครก็ได้โดยเฉพาะอย่างยิ่งรวมไปถึงเรื่องของการวิพากษ์วิจารณ์การเรื่องของอะไร hate speech นะคะถ้อยคำที่สร้างความเกลียดชังในโซเชียลมีเดียอะไรแบบนี้ทางปอทเองนะคะก็คงต้องควรที่จะต้องลงมาดูแลนะคะลงมากำกับดูแลแล้วก็ไม่ปล่อยให้ใครก็ได้ใช้ชื่ออะไรก็ได้แล้วก็มาใช้วาทกรรมนะคะในการสร้างความเกลียดชังในการยั่วยุให้คนใช้ความรุนแรงค่ะตรงนี้ต้องทำงานอย่างเป็นทางรัฐบาลเองเนี่ยต้องทำงานอย่างเป็นระบบในการสร้างระบบป้องกันไม่ให้ความรุนแรงขยายไปมากกว่านี้ด้วยเช่นเดียวกับเครือข่ายประชาชนปฏิรูปตำรวจหรือคปตร.ที่ออกแถลงการขอให้นายกรัฐมนตรีสั่งการให้พลตำรวจเอกจักรทิพย์ชัยจินดาพ้นจากตำแหน่งผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติหากไม่สามารถคุ้มครองความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนผู้ประสานงานเครือข่ายประชาชนปฏิรูปตำรวจเปิดเผยว่าเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นหากเจ้าหน้าที่จะดำเนินการจับกุมจริงๆเธอเชื่อว่าสามารถทำได้โดยง่ายแต่การที่ปล่อยให้ผู้ก่อเหตุก่อเหตุลักษณะดังกล่าวมาแล้วหลายครั้งถือว่าเป็นการปล่อยปะละเลยซึ่งการที่ไม่สามารถจับกุมผู้ก่อเหตุได้ก็จะทำให้ประชาชนมีสิทธิ์ที่จะมองว่าการก่อเหตุในครั้งนี้เป็นการก่อเหตุจากรัฐบาลคืออันนี้ก็จะเห็นว่าความตั้งใจในการที่จะจับหรือว่าประสิทธิภาพในการทำงานนะฮะรวมทั้งความจริงใจด้วยว่าจริงๆแล้วเนี่ยจะจับจริงๆก็จับได้นะคะ เราไม่ทราบเลยว่าเบื้องหลังเหตุการณ์เหล่านี้นั้นคืออะไรมีใครกันแน่ที่เป็นคนทำแบบนี้ประชาชนหรือว่าเป็นผู้มีอิทธิพลทางการเมืองนะฮะเพราะฉะนั้นคือถ้าจับไม่ได้เนี่ยถ้าจับไม่ได้เนี่ยก็ไม่ต้องไปตำหนิสาธารณชนที่เขาจะมองว่ารัฐบาลเองหรือเปล่าที่เป็นคนทำนะฮะเพราะตอนนี้เนี่ยคนก็สงสัยกันเยอะพอสมควรนะฮะเพราะฉะนั้นเพื่อไม่ให้คนมองแบบนั้นก็คือก็ต้องจับคนผิดให้ได้อันนี้ก็เป็นหลักการพื้นฐานธรรมดานะฮะบ้านนี้ไม่ใช่บ้านป่าเมืองเถื่อนนะฮะยังมีคือมีแปรเพราะฉะนั้นก็ต้องทำอะไรตรงไปตรงมาสำหรับอาการของจ่านิวในขณะนี้ยังคงรักษาตัวอยู่ในห้อง ICU โดยอาการบาดเจ็บใหญ่ๆนั้นอยู่ที่บริเวณโพรงจมูกร้าวและเบ้าตาแตกทำให้มีเลือดข้างอยู่ที่บริเวณเบ้าตาส่วนอาการที่ศีรษะมีเพียงศีรษะแตกเท่านั้นโดยยังคงมีอาการเบลอแต่ถือว่าพ้นขีดอันตรายแล้วการก่อเหตุในครั้งนี้ถือเป็นครั้งที่3แล้วที่นายศิรวิทย์ถูกดักทำร้ายร่างกายโดยครั้งแรกเขาถูกเจ้าหน้าที่ทหารอุ้มตัวไปขณะที่ครั้งที่2คือเมื่อ1เดือนที่ผ่านมาถูกกลุ่มคนร้ายรุมทำร้ายร่างกายบริเวณป้ายรถเมล์ถนนรัชดาภิเษกซอย7โดยครั้งนั้นได้รับบาดเจ็บเล็กน้อยและครั้งล่าสุดที่ถูกกลุ่มชายชะกันรุมทำร้ายร่างกายจนได้รับบาดเจ็บสาหัสนี่เป็นเพียง1ในการใช้ความรุนแรงครั้งที่7ที่เกิดขึ้นกับนักเคลื่อนไหวทางการเมืองหลายคนนับตั้งแต่มีการเลือกตั้งในประเทศไทยเมื่อวันที่24มีนาคมที่ผ่านมาณัฐพลทุมมาสำนักข่าว TNN รายงาน